ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับผมพบพ่อกับบาฟี่ตายนะพี่น้องเนาะคือเขาห่างหายไปโดนเติมนะพี่น้องเนาะเอ้าแล้วก็มาแล้วก็พบพ่อกันคือเขาพาพี่น้องออกมาหาอยู่หากินกันก่อนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้พาพี่น้องมาปักเบ็ดครับผมนี่คือเขาหมายทงให้ทงหน้าเบ็ด40หลังครับมื้อนี้พร้อมกับเหยื่อใส่เดือนพี่น้องคือเขาใส่เดือนดินใส่เดือนตัวน้อยนี่ครับอ่ะจังได๋ก็จังไปใส่น้ํากันนะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินอย่าลืมนะพี่น้องเนาะหมานไผหมานมันครับผมเนาะหมานแน่บ่หมานนี่หาอยู่หากินกับธรรมชาตินะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องผมมื้อนี้ผมได้อันนี้มาใหม่ครับผมนี่ตะข่องของไส้ป่านะพี่น้องเนาะอันนี้นักกรทับลาดเนาะเพิ่นฝากมาให้นะพี่น้องเนาะเพิ่นฝากมาให้หรือว่าเพิ่นให้ผมจ่ายเงินกับบ่รู้เนาะเอ้าเพิ่นฝากมาให้นะพี่น้องเนาะมาลองของใหม่นําว่าสิได้ใส่ป่าหรือเปล่านี่เนาะสิเต็มหรือเปล่ากับบ่รู้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณนักกรทับลาดนะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมขอไปชมผลงานเพิ่นได้นะพี่น้องเนาะในช่องของเพิ่นล่ะนักกรทับลาดพิมพ์เข้าไปก็สิได้พอเนาะเพิ่นก็หาอยู่หากินคือเฮาแหละพี่น้องเนาะหาอยู่หากินแบบธรรมชาติจังซี่ล่ะอ่ะบ่ต้องเว้าหลายวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะเบ็ดกับไม้ธรรมชาติทุ่งนาเดี๋ยวผมใส่เบิ่งไม้เนาะเบิ่งธรรมชาติทุ่งให้ทุ่งนาเฮาเนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินนําเนาะไปผมนี่ครับไม้ของผมกะนี่เด้อพี่น้องไม้ตัวนี้ครับที่ผมใส่เพิ่นใส่หน้านี่แหละครับใช้หน้านี่อ้อมไปจากคันแท่นี่พี่น้องผมจากคันแท่หน้านี่ครับแล้วก็ตรงไปพู้นแล้วก็สุดนั่นแล้วก็อ้อมมานั่นอ้อมมาทางนั้นครับใส่ไม้เรื่อยอ้อมมาปึ๊บแล้วก็มาทางนี้นำทางนี่มาครับนี่จนหอดสุดท้ายนี่ครับนี่เนี่ยผมจะเริ่มใส่ตั้งแต่ตรงนี้ล่ะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยปึ๊บอ้อมไปนี่หรือว่าสิอ้อมไปทางนี้ก็ได้แล้วแต่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งหน้าน้ำตื้นครับผมนี่ครับบรรยากาศไม้ครับนี่ครับน้ำประมาณนี้น้ำยังตื่นๆอยู่พี่น้องผมเลยประมาณจะคืบหนึ่งครับสองคืบครับน้ำบรรยากาศน้ำนี่ทุ่งไห้ทุ่งนาครับผมเพราะว่าฟังผลเป็นหน้าน้ำเลยครับเพราะว่าป่ามันสิมาหากินแถวนี้เนาะอ่ะการหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะมันไผ่มันมาหลายจังหวะนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวผมสิพาไปใส่เลยครับผมสี่เดือนหน่อยครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผมใส่เทคนิคการเกี่ยวเหยื่อแบบเกี่ยวตามตะขอเนาะพี่น้องเนาะครับเกี่ยวตามตะขอเลยครับแล้วก็พยายามอย่าปล่อยให้มันเหลือมาหลายสิพี่น้องผมเนี่ยครับพยายามอย่าปล่อยให้มันเหลือมาหลายครับพยายามตัดออกมันใส่กับพยายามเกี่ยวให้มันเบิดทำเหลือมาพยายามเกี่ยวเข้าไปให้เบิดให้มันสุดตะขอแบบนี้ครับ
เทคนิคผมสีบ่ค่อยแหวกเด้อพี่น้องผมเนื้อไส้เดือนครับสำหรับเนื้อไส้เดือนผมสีว่างลงไปผมสีบ่ค่อยแหวกครับในเบิ้งพี่น้องผมเนี่ยผมสีบ่ค่อยแหวกครับสีหาช่องหาช่องว่างลงไปย้อนเรือลงไปครับย้อนเยื่อลงไปเลยปุ๊บพอบางนี้มันโล่งอยู่แล้วครับว่าจำเป็นต้องแหวกนอกจากพวกเนื้อที่มันดิ่นครับเนาะเทคนิคผมนะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดทั้งอื่นมีเทคนิคใดดีๆก็แนะนำก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะพี่น้องเนาะขออนุญาตขอตัวใส่กันนะพี่น้องเนาะผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ครับกำลังใส่เบ็ดปลาทะเลแล้วอยู่อุ้ยอังนี่แท้เลยมันดินครับผมได้ยินเสียงดินอยู่มาสวยพี่น้องผมมาเบิ่งน้ำกันครับผมหลังนี่ละเอาหนึ่งแต้มครับพี่น้องผมเป็นดินจนเมื่อยตีนี่โตรุ่นๆครับพี่น้องผมเอาเต็มได้แขกหมานเนาะเพราะเด็กปนประเดิมตะคองไม่ของนากรทับลาดเป็นฝากมาให้ครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มนะพี่น้องผมนี่สุดยอดครับพี่น้องผมมับ1แต้มครับบรรยากาศแรงๆนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวขอตัวใส่ต่อพี่น้องผมพี่น้องหลังนี่ก็มีดึงครับโอ้มาอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ใหญ่อยู่พี่น้องผมตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อยู่ครับนี่โอ้หลังถัดมาอีก2หลังเองพี่น้องผมนี่ครับโอ้ตัวนี้กินเลือดอยู่นี่ครับเต็มที่2อู้นี่เต็มแรกอยู่นี่ครับนี่เต็มที่2เด้อพี่น้องผมเอ้าได้ปนเลยล่ะครับมื้อนี้อู้ของไม้หมานขนาดครับสุดยอดเลยพี่น้องผมอะใส่เนื้อไว้ก่อนครับใส่เสร็จแล้วพี่น้องผมเมื่อกี้ยังรุ่นกลับมาเนาะได้2ตัวครับตัวสวยเลยเดิมตะข่องไม้ครับไอ้2ตัวนี่ครับเดี๋ยวใส่เบิ่งครับนี่ครับพี่น้อง2เต็มครับผมได้ปนแล้วครับได้ปนแล้วตอนแรงอ่ะเดี๋ยวจังมารุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจังมารุ่นกันอีกจักรอบนึงเนาะก่อนคำเนาะตอนนี้กันนาจีหาโมงละมันนี่ผมมาใส่ไว้ครับมาตั้งแต่บ่ายสามเนาะเพราะว่าผ้าเอาพ่อนะใส่ปุ๋ยเอ้ยเอาปุ๋ยใส่รถมานำเนาะให้เรามาวานปุ๋ยไว้เนาะก็เลยมานำเราก็เลยมาใส่น้ำเลยนะพี่น้องเนาะพูนเห็นแนมเห็นไกลๆพุ่นกะเถียงหน้าขอกงัวของหน้าผมที่ผมมาใส่รอบก่อนพุ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ห่างหายไปสี่ห้ามือนะพี่น้องเนาะอ่ะคิดฮอดพี่น้องสปูสกุลพี่ก้าวนะพี่น้องเนาะเอ้าปะรอยามกันอีกกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะตอนแรงๆครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปนั่งพักกันหน่อยก่อนโอ้ยปลาเค็งกระปูมันกินเมื่อกี้ครับมันเห็นดึกๆอยู่นี่เค็งหน่อยครับปลาเค็งหน้ากับตัวสำนีล่ะพี่น้องผมบ่ค่อยใหญ่ครับปีนี้ครับอ่ะถือว่ามีแต้มครับผมรอบนี้เนาะนี่ครับ
เข็งหน้าน้องเบิ้งหลังนี่ครับโอ้โหเอ้ายว่าหลุดหลุดแล้วพี่น้องผมประคอหน่อยหลังนี้มีอาการว้ามาเค้งอีกแล้วพี่น้องผมนี่ครับมาเค้งหน่อยมาเค้งหน้าครับได้มาเค้ง2ตัวแล้วรอบนี้ได้แต่ปลาเข็งครับปลาข้อหน่อยรุดไปตัวนึงมันท่านได้กินเนาะพี่น้องเนาะยังหัวคำอยู่ครับหัวคำกว่าสิเจอพวกปลาเข็งเล่นงานก่อนสิล่ะเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องผมเดี๋ยวคืนนี้จังมาลุ้นกันอีกว่าสิมีแต้มใหญ่ๆหรือเปล่านะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องผมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วครับผมนี่แหละบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเฮานะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับผมหลังนี้ครับปึ้งพันปลาเขาหลังนี้ได้พี่น้องโอ้โอ้ยได้เลยปลาคอครับปลาคอเต็มที่3นี่อู้ตัวนี้กินเลยครับฮะฮะนี่ครับพี่น้องปลาเค็ง2ปลาคอ1ได้ก้อนนั้นอีก2ครับฮะคืนนี้จังว่ากันอีกเนาะโอ้เป็นหลังสุดท้ายพอดีเลยติพี่น้องเบิดแล้วเป็นหลังสุดท้ายพอดีเลยนี่ครับพี่น้องครับได้หาโตครับเอ้ย6โตครับลุยหาโตนี่ครับปลาคอ3แล้วก็ปลาเข็ง2ปลาเข็งตาย1ครับเดี๋ยวจะเอาไปถอดให้พ่อแล้วปิ้งกินอ่ะเดี๋ยวคืนนี้จังมาลุ้นกันต่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนตุ๊กแกกันเลยนะเพื่อนอันนี้ดบมากมันครับผมก็สวัสดียามค่ำคืนเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวพาไปลุ่นเบ็ดกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้หนึ่งทุ่มนะพี่น้องเนาะหนึ่งทุ่มเงียบกริบเลยกลางคืนนี่ไม่มีเสียงหอนเสียงป่าไม่ได้เสียงจริงดีไปครับผมว่าจะมีความหมานป่ะเนาะมื้อแรงนี่ได้ตอนมื้อแรงได้ประมาณ5โตพี่น้องผมได้ปลาคอ3ปลาเข็ง2ครับผมอ่ะจะเบิ่งคืนนี้สิมีความหมานหรือเปล่านะพี่น้องเนาะไปครับผมหลังนี้มีอาการพี่น้องผมเสียงหมาหอนเสียงป่าเอาหลังอยู่ก่อนพี่น้องผมเต็มแรกของคืนนี้ครับผมนี่ครับหลุ่นมาได้เกือบ10หลังเหรอกำลังมาติดหลังนี่ครับโอ้ยหอนยังเนาะเสียงหมาหอนอ
กินเลิกขนาดพี่น้องผมนี่ครับเต็มแรกแหกมานพี่น้องผมสำหรับค่ำคืนนี้เนาะไปครับผมนั่งนี่ก็มีอาการพี่น้องโอ้เป็นปลาเข็งหน่อยครับนี่เห็นมันหน่อยเป็นปลาเข็งหน่อยนี่ครับแต้มที่สองก็เอาแล้วครับปลาธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะยังสี่ละนี่พี่น้องหลังนี้ครับอู้มันโตปลาครับอู้เนี่ยโอ้นี่ตัวบ่ค่อยใหญ่ครับกลางคืนนี่ครับนี่ตัวซ้ำนี่โอ้แม่งหลายนี่ครับแต้มที่3ครับพี่น้องนี่โตปนใส่ปนไหนมาอีก3หนึ่งสองแล้วก็ปลาเข็งครับนี่สามครับพี่น้องนี่ครับปลาพอได้ปนอยู่ครับนี่ตอนแรกก็ได้ยู่5โตเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ก็ได้3โตเนาะเป็น8โตแล้วพี่น้องผมไปเดิมกระสั่งใหม่ครับเอ้าเดี๋ยวจังเบิ่งอีกจักรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะว่าทะลามันคือนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอลุ้นอีกจักรอบนึงเนาะพี่น้องผมเนาะพี่น้องครับมาลุ้นเบ็ดรอบ2กันครับนี่ผมย่างมากก็ได้ยินเสียงดินเลยครับนี่เบิ่งครับเอาเลยครับหลังแรกนี่หลังแรกก็เอาเลยนี่ครับแต่ว่าตัวบ่ใหญ่พี่น้องผมนี่ผมบ่ทันได้เอาอันนั้นมาใส่เลยครับโอ้ประเดิมของใหม่เนาะมานี่ดีครับตัวแรกก็จัดเลยครับแต่ว่าตัวบ่ค่อยใหญ่ปลาอุ้ยปลาตัวบ่ค่อยใหญ่ครับปลาน้ำใหม่แต้มได้แหกมานไปต่อครับผมอันนี้รอบ2ครับพี่น้องผมรอบนี้2ทุ่มรอบแรก1ทุ่มเนาะคืนนี้ประจันเต็มดวงครับพี่น้องผมคืนนี้สวยงามเลยครับค่ำคืนนี้ครับผมเป็นตาหมานอยู่ไปครับผมพี่น้องลังนี่มีอาการครับโอ้มันติดปลาแต่ว่ากระปูมันกินปลาผมพี่น้องผมปลาดุกครับปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยครับนี่
โอ้เจอปูแทะจังวะปลาดุกหน่อยใส่คลองกันคลองมันโอ้กระปูไปหลายขนาดครับตัวน้ำมาใหม่เนื้อเบิดไก่ย่อนกระปูนี่แหละน้องดึงหลังนี่ครับหยบหยบเลยครับหลังนี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับนี่นี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ตัวสวยเลยครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ติดบอลเลยครับไม่ใช่แต่ของมานอีกแล้วอุ้ยอุ้ยหลังนี้ครับน้องโอ้มาอีกแล้วนี่ครับนี่กินบ่เลิกปานใดนี่ครับรอบนี้โอเคอยู่พี่น้องผมของหมานหนักตึงอยู่ครับหลังนี้เบียดงอเลยครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันด้วยเวลาตัวปลาอุ้ยอุ้ยมันโตจังเลยอู้ปลาดุกครับผมอุ้ยปลาดุกครับผมนี่ตัวสวยเลยครับอู้โหของใหม่โคตรหมานโอ้รอบนี้หมานอยู่พี่น้องรอบนี้ได้หลายตัวอยู่ครับเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมไหลายเติบอยู่ครับนักอึ้งตึงเลยครับเป็นซิปเอาเดี๋ยวผมจะเทใส่หนีเบิ้งพี่น้องผมเห็นกันจ้าๆไปเลยเป็นแล้วครับนี่นี่ผลงานทั้งเบิดทั้งเบิดนะพี่น้องผมจะนับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14-15สิบห้าตัวครับพี่น้องผม15แต้มโอ้ได้อยู่ดอก2โลนี่ถือว่ามานอยู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะพี่น้องเนาะอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะพี่น้องเนาะยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีผลงานมาฝากพี่น้องเพียงสำนีเนาะได้หลายแต้มอยู่ครับพี่น้องผมพอได้ป่วนได้กินได้อยู่เนาะก็ห่างหายไปประมาณอาทิตย์นึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมงานยุ่งงานหลายครับช่วงนี้เอ้าได้มีโอกาสก็ได้มาหาอยู่หากินสู้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของแบบคนบ้านๆเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องเนาะหากมีคําบ่คําจาหรือกิริยาท่าทางที่บ่เหมาะสมที่มันบ่สมควรก็ติชมกันได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าคอมเมนต์แนะนํากันได้นะพี่น้องเนาะผมก็บ่มีหยังหลายปานเนาะการหาอยู่หากินกับธรรมชาติก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะได้แน่บ่ได้แน่เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ก็ยังว่าล่ะความหมานเนาะพี่น้องเนาะมันก็หมานไผหมานมันบางคนก็หมานหลายบางคนก็หมานน้อยเอ้าสำหรับคืนค่ําคืนนี้ก็ขอลาพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องเนาะ